มาเข้ารายการง่ายนี่เบรกนี้เจอกับเพราะว่าในเบรกนี้นะคะเบรกนี้เราเรียกว่าอะไรนะ FaceTime ป่ะเราจะ FaceTime คุยกันมั้ยเออ FaceTime ก็ได้เนาะแสดงถึงความหาเชื่อมโยงหน่อยมั้ยสกายสกายสกายหน่อยมั้ย FaceTime มาถูกแล้วมันจริงเออมันคือเหมือนคุยกันมีน้องคนนึงซึ่งเป็นน้องที่แบบรักพี่พศมากน้องรักเขาเรียกน้องสร้างเรื่องป่ะน้องสร้างเรื่องน้องรักที่พี่พศไปปกป้องดูแลคู่กรรมจริงคู่บุญคู่เวรคู่กรรมจนถึงขั้นบางทีคดีน้องเขาจบแล้วแต่คดีพศยังไม่จบคือคนอื่นเขาขึ้นศาลเสร็จคนอื่นเขาไม่ขึ้นศาลเลยนะสักคนแต่ขึ้นอยู่คนเดียวเพราะว่าความที่ไปช่วยเขาพูดความที่ไปสารแหน่เรื่องของเขาเราถามนั่นนึกเราคือจะถามคุณฟิล์มรัฐภูมิก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าพี่พลเนี่ยเป็นคนที่ปากแข็งเราให้คุณฟิล์มเนี่ยบอกดีกว่าว่าด้วยความรู้สึกแทนคุณพลนิดนึงอยากฟังนะว่าคุณฟิล์มจะพูดอะไรกับคุณบ้างเราไปฟังดูดูซิพี่พลจริงๆแล้วนะครับเขาก็เป็นคนที่ตรงข้ามกับบุคลิกแล้วก็หน้าตาของพี่แกมากเลยนะครับพี่พลเนี่ยเขาเป็นคนที่ตัวจริงๆแล้วคนที่อ่อนโยนครับแล้วก็เป็นคนที่ขี้กลัวขี้น้อยใจอารมณ์ตุ๊ดนะครับอ๋อโทษครับพี่เป็นผู้ชายครับผมก็อารมณ์ผู้ชายที่เรียบร้อยเรียบร้อยคนหนึ่งนะครับเขาจะขี้น้อยใจครับแล้วก็จะเก็บทุกเรื่องเอามาเครียดเป็นปัญหาชีวิตของตัวเองหมดอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น้องๆทุกๆคนจะรู้ดีแล้วก็เป็นห่วงมากๆครับฟีไปว่าพี่พดแก่เหรอฮะอารมณ์ของคนแก่หรือคนวัยทองนะเออไม่เขาบอกอารมณ์ตุ๊ดเขาเรียกอย่างนี้อารมณ์ตุ๊ดมดดำก็เป็นไหมไม่เขาพูดถึงมดดำหรือเปล่าเขาเห็นว่ามดดำเป็นพิธีกรด้วยเขาเลยว่าอารมณ์ตุ๊ดเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่มดดำพี่พดอะไรเงี้ยจริงๆก็ดูไม่รู้นะว่าคนภายนอกดูเหมือนคนที่ปากกล้าปากร้ายดูจริงไหมเนี่ยจริงแค่เป็นคนชอบเก็บเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคิดแล้วก็เครียดแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนี้ไหมเอ๊ะมันจะอย่างนี้ไหมอะไรมันถูกต้องไหมอะไรเงี้ยคิดไงชอบไปคิดแทนชาวบ้านไม่ได้คิดแทนชาวบ้านคือชอบคิดแบบว่าเออน้อยแล้วเอ๊ะเขาจะรังเกียจเราไหมเขาจะว่าเราไหมเกลียดเราไหมเรากลัวจริงๆเราก็เป็นคนตลกบ้าๆบอๆนี่แหละแต่ภาพเนี่ยภาพแบบช่วยคนนู้นช่วยคนนี้แบบไปสัมภาษณ์แทนคนนู้นเพราะเรารู้ความจริงอ่ะแล้วคิดว่าเป็นเรื่องจริงเราก็พูดความจริงแต่ว่าคนอื่นก็ไม่รู้ว่าคนไทยจะรับความจริงไม่ได้จริงแบบตรงๆด้วยใช่ตรงพูดตรงเลยแล้วคดีต้องขึ้นศาลอยู่ไหมไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วเรียบร้อยเนาะเอาอีกไหมเอาใหม่ไหมเอาแน่นอนเผื่อที่ถามฟิล์มต่อจริงไหมนะฮะที่พี่พศเนี่ยน้อยใจเด็กที่ปั้นมาทุกคนเลยเอ๊ะเป็นอะไรนะเราเรียกความสนใจหรือเปล่าไปถามฟิล์มกันหน่อยอย่างนี้หรอฟิล์มต้องไงลูกปกติที่ผมเคยได้ฟังมาแล้วก็พี่ก็เคยมาปรับทุกข์ให้ฟังเนี่ยก็จะน้อยใจเด็กๆของเขาทุกคนนะครับแต่ว่าน่าจะเว้นฟิล์มไปคนหนึ่งนะครับเอาตัวรอดมากเลยก็คือว่าพี่พศเนี่ยเขาก็จะบ่นตลอดว่าแบบว่าเด็กทุกๆคนที่เขาเคยปั้นมานะครับตั้งแต่โอ้โหไม่รู้ว่ากี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วเนี่ยชอบลืมเขาลืมวันเกิดบ้างลืมวันสำคัญบ้างลืมแบบว่ามาช่วยเหลือกันบ้างอะไรเงี้ยครับพี่แกก็จะคอยเอาเก็บมาน้อยใจตลอดแต่พี่พศเนี่ยเป็นคนดีอย่างหนึ่งคือจะไม่พูดเลยนะครับไม่พูดให้เด็กที่เขาเคยปั้นมารู้นะครับว่าเขาเนี่ยน้อยใจอยู่หรือว่าเขาเหงานะเขาต้องการเพื่อนนะอะไรเงี้ยครับแกจะไม่เคยพูดเลยผู้หญิงที่น่าอ่อนโยนพี่พศเป็นตัวเล็กๆพี่พศคิดว่าตัวเองเป็นยาย่าหรือรัศยาทำไมไม่ดูตัวเองบ้างถึงคิดว่าตัวเองเป็นตัวเล็กๆเสียงเล็กๆเหมือนยาย่าอุรัศยาหรือยังไงไม่ใช่คิดว่าตัวเองเป็นคิมเบอร์รี่นะเหรอทำไมขี้น้อยใจเขาจำวันเกิดไม่ได้ก็น้อยใจไม่น้อยใจหรอกเราก็บางครั้งเราก็ต้องคิดบ้างว่าเธอจำวันเกิดไม่ได้กันเลยหรือไงอะไรเงี้ยแต่ก็เฉยๆไม่ได้แบบมานั่งทวงบุญคุณไม่ได้มานั่งพูดไม่ได้หรอกนี่คือนิสัยของคนแก่แล้วนะไม่ก็ต่างคนต่างอยู่อีกคนพูดนี่ไม่แก่เลยนะไม่ผู้ใหญ่ก็มักจะน้อยใจใช่ไหมที่เด็กที่เราไม่คือเราไม่ได้น้อยใจคือมันเป็นมาตั้งนานแล้วมันเป็นมาตั้งแต่สมัยไหนแล้ววันเกิดก็คือมันเขาเรียกวันอะไรเสมอต้นเสมอปลายคือเมื่อก่อนเป็นยังไงมันก็เป็นกันอย่างนั้นแต่ก็น้อยใจถามจริงๆนะน้อยใจคุณฟิล์มไหมไม่น้อยใจแต่น้อยใจมดดำอ่ะคบกันอยู่มันยังจำมันเกิดไม่ได้เลยอ่ะยังเจอกันอยู่มันยังแบบทำเป็นลืมทำเป็นเอ๊ะไม่เจอกันอย่าง
ม่ไม่คือไม่ได้น้อยใจหรอกก็แบบบางทีเราก็บ่นไปเรื่อยๆเปื่อยๆเออก็โอเคก็เห็นเขาว่าไปได้ดีเราก็ดีใจแล้วนะทุกคนคุณฟิล์มเคยมาบ้านหลังนี้ยังอ่ะยังอ๋อฟิล์มเคยมาแล้วเคยมาแล้วก็ยังไงฟิล์มเคยมาตอนเขาจำไม่ได้นี่แต่วันนี้ตัวเขาอยากจะฝากอะไรมาถึงคุณซะหน่อยผมนะครับขอพูดถึงพี่พจน์นะครับในฐานะที่พี่พจน์เป็นผู้มีพระคุณของผมนะครับแล้วก็เป็นคนปั้นฟิล์มขึ้นมานะครับก็อยากจะฝากพี่พจน์ว่าให้เขาดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองหน่อยนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอย่าไปเครียดอะไรมากอย่าไปคิดอะไรมากนี่แกเล่นเอาข่าวมาเครียดเอานั่นมาเครียดยอดหนังไม่ดีก็เอามาเครียดคนนั้นติหนังไอ้เว็บนี้ด่าหนังเครียดไปหมดผมว่าเดี๋ยวจะบ้าแล้วนะพี่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้แกเนี่ยเข้าขายกึ่งบ้ากึ่งปกติแล้วนะฮะคือว่าอย่าไปยึดติดมันมากนะครับอยากให้ปล่อยวางมากๆเลยแล้วก็อยากให้ผลิตหนังดีๆออกมาแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าพี่พ้นเนี่ยต้องเขาขึ้นชื่อมากเลยในการผลิตหนังที่สร้างความสุขให้กับคนดูหนังที่เบาสมองนั่นเองนะครับนี่ต้องเป็นพี่พ้นอานนท์เท่านั้นเลยยิ่งหนังที่เป็นพวกตุ๊ดแต๋วกระเทยนะครับเก่งมากแล้วทำให้คนทุกคนชอบนี่เขาฝากบอกคุณรู้สึกซึ้งมั้งไหมทำไมทำเป็นแอปซึ้งหน่อยล่ะโอ้มันอยู่กับมันแบบว่าไอ้ดูแลสุขภาพโลใส่รูปวงการเอาอย่างนี้ดีกว่าที่คุณตอบไปถามจริงอยากจะบอกอะไรฟีมั้งไหมโตขนาดนี้แล้วเนี่ยอ๋อก็บอกให้มันอย่างเงี้ยดีแล้วให้มันทำตัวอย่างที่มันเป็นอยู่ในดีแล้วแต่วันนี้มันก็คงกลัวแล้วล่ะเพราะมันมีประสบการณ์ที่ทำให้ได้มันเกือบตายอ่ะประสบการณ์นั้นมันก็คงจะปรับปรุงตัวแล้วก็คงจะอยู่ในวงการได้อย่างแบบให้แบบระมัดระวังมากขึ้นนะเพราะว่ามันก็บอกแล้วว่าอยู่จุดพูดไปเรื่อยพูดวนไปวนมาเอ้าออกมาฟังเองเลยว่าเขาจะพูดว่ายังไงมารัฐภูมิมาในไหนแล้วเนี่ยบทจริงต้องมาแล้วสวัสดีครับเชิญนั่งเลยลูกมาแข่งมาหน้าใกล้หน้าใกล้พี่สบายมีอีกคนนึงแล้วคนนี้ชื่อฟิล์มเหรอลูกมาครับไอ้เขาชื่อน้องแนทน้องแนทเน็ตน้องจำได้แกงม .6 เหมือนกันใช่ครับเป็นใครแนะนำตัวซิเป็นด้านใกล้พี่ใกล้ป้าเชิญนี่เชิญน้องใกล้ป้านี่เมื่อกี้หนูน้องใกล้ป้านั่นแหละถูกแล้วครับเป็นใครลูกเล่นนี่สิพี่สงการชื่อเน็ตศิลปภพอันนี้ตุ้งแล้วอันนี้ทิพย์คุณครับเล่นหนังกับพี่โพสใช่ครับเป็นเรื่องที่สองครับในงานสำชันครับม .3 ไปเจอเขาได้ม.4 ขึ้นม .4 ไปเจอพี่โพสที่ไหนมาไปเจอที่ยูเนียนมอลครับอ๋อมาทำอะไรอยู่เนี่ยมาเดินกับแฟนเปล่าครับมาดูหนังกับเพื่อนครับหนังเพื่อนแล้วพี่โพสเดินเข้ามาก็หรือไงไปคือไปห้องน้ำกับเพื่อนครับจริงอ่ะพี่โพสพี่โพสสู้จะในห้องน้ำเหรอพี่โพสก็ไปปีนดูหรือว่าไปครับอยู่ก็ถ่ายรูปหน้าห้องน้ำกันครับแล้วก็ไปขอถ่ายรูปพี่โพสใช่ครับพี่โพสเห็นน้องได้ยังไงน้องก็หน้าหล่อๆลูกทุ่งติดต่อมาก็จะเป็นมันก็มีหลายสไตล์ยิ่งเกาหลีมากอะไรมันก็ไทยๆบ้างพี่โพสสอนอะไรเราดีๆบ้างสอนครับก็อยู่ในกองมีสิแล้วไปลูกอยู่ในกองก็คือเราเล่นไม่ได้ครับพี่โพสเขาก็จะด่าก็จะสอนนะครับจะด่าก่อนใช่ครับด่าก่อนสอนที่หลังเนาะด่าครับชอบด่าเพราะว่าถ้าไม่ด่าเราก็จะไม่กระเตื้องกลัวไหมกลัวพี่พลก็ตอนแรกก็กลัวครับเพราะว่าไม่เคยเจอไงครับก็ด่าก็รุนแรงก็ตกใจครับแล้วก็เหมือนกันทุกอย่างตกใจแต่ตอนนี้ก็ชินแล้วครับชินแล้วจำมันเกิดพี่พลได้ไหมครับเดือนมกราคมมกราคมวันอะไรจำได้ไหมครับวันเหรอครับหนึ่งวันพระหรือไม่วันพระ15ครับใช่ป่ะสี่อ้าวโมครับนี่เจ๋งหอมเลยหอมเลยหอมอีกทีบ้าเนี่ยเราก็บอกกันทั่วประเทศแล้วว่าวันเกิดพี่เขา10มกราถามว่าเดี๋ยวทุกคนก็ลืมอีกแต่วันนี้คุณนัทฉันถูกใจของที่เอานำมาให้แขกรับเชิญมากเลยอ่ะนี่ดูภาพมาเดี๋ยวจะได้แจกเลยว่าตอนนั้นก็ไปเอาของกลับบ้านได้ไหมเอาผมเอาโอ้ยนะของดีของดีทำไมเอาขอนะขออะไรผ้าวันนี้ขอบคุณพี่บุญมากรายการมีของมามอบให้ครับจักรยาน LA ครับขอได้ไหมแล้วก็ชุดเครื่องนอนโตโต้อย่างนี้พี่พจน์ยังเป็นแมวมองอยู่ใช่ไหมหรือว่าไม่เป็นแล้วไม่เป็นนานแล้วตั้งแต่ไอฟิล์มแบบรุ่นไอฟิล์มแบบเลิกมาตั้งแต่สมัย4พศ43 44แล้วถ้าเรามีเด็กอยากเข้าวงการเข้ามาหาพี่พจน์อ่ะเขาก็เอาไปเล่นหนังของตัวเองไปเล่นหนังให้บริษัทพนครฟิล์มเพราะว่า
เราไม่ต้องไปหาเด็กที่อื่นไงเอาเด็กที่เราเล่นเนี่ยแล้วก็มีหนังป้อนให้มันก็เวลาทำงานคิวก็อยู่กับเราไม่ต้องไปขอคนนู้นคนนี้เหนื่อยพี่พงศ์ฝากผลงานหน่อยค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเปิดหนังเรื่องใหม่นะครับยังไงก็ฝากด้วยเรื่องแก๊งโอรสแก๊งโอรสแก๊งโอรสใครเล่นบ้างเนี่ยก็มีเนี่ยพวกเด็กพวกหมดเลยยืนเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็มีรอดออะไรงั้นเอกกี้ทำไมได้ดูกันเมื่อไหร่คะเอกกี้ฉันว่าเธอเล่นจริงเจ็บจริงเป็นจริงจ้ายานิ่มแล้วนะนิดหน่อยแล้วไม่ได้ไลน์วันนี้เด็กๆไหว้ป้าสรุปคู่สามมาเป็นพิธีกรรับเชิญได้ขอบคุณป้าเขาแล้วขอบคุณพี่เอกกี้ก่อนนะแน่นอนขอบคุณนะน้องๆทั้ง4คนที่วันนี้มาร่วมเซอร์ไพรส์กับเราแก๊งขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพศอานนท์มิ่งขวัญตากลับมาเปลี่ยนชื่อเป็นเดิมนะคุณอานนท์มิ่งขวัญตาหรือพี่พศเนี่ยแหละครับขอบคุณมากครับพี่พศโอ้ยไม่สนุกเนาะวันนี้พอสมควรว่าดำด่าเขานะว่าดำด่านะใครไปฉีดโบท็อกใครไปอะไรโอ้ไปทำทำไมศัลยกรรมโอ้ไปตีเพี้ยมไปพวกนี้ไปเลยสลับปลาหลายในไอจีจีมันนอนฉีดมันถ่ายให้หมอชาแล้วมันลงไอจีด้วยนะเฮ้ยเหมือนมดดำเลยอ่ะใครแฟนซื้อให้เหรอเหมือนมดดำเลยเด็กเขาจริงแฟนซื้อให้ใช่ไหมอยากมีลูกแล้วจริงอ่ะว่าทำสิทำลูกสิทำไม่เป็นให้เขาทำ